น้องมาแมตช์แรกจริงๆเหรอลูกเอาเลยดูหน้าไว้เลยนะครับถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับทีมเนี่ยมันเนี่ยเลยครับมาแมตช์แรกไอโดเรมอนพามาไอมาแมตช์แรกมั้งคะมันเฮานี่แมตช์แรกครับพุทธิยาทีมเยอะอย่างเดียวเอาตายละพอหน้าไว้เด้อ3คนนี้นะได้ประตูไปแล้วครับเกมรับเสียได้บอลกลางสนามนะครับเลยทำให้เสียประตูนี้
อนนี้ก็เป็นท้ายเกมนะครับอยู่ที่กรรมการจะเป่าหมดเมื่อไหร่จบแล้วก็นำไป 2-0 แต่กลับมาด้วยโดนยิง3ลูกรวดเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการแก้เกมเนี่ยเหี้ยมากเหี้ยนี่คนนี้พูดหอมมากผมไม่ได้พูดแต่มันความหมายเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะมันห่วยเข้าใจไหมคุณรู้ไหมว่าเวลาแฟนบอลที่มาดูในสนามแล้วแฟนบอลบันแท้เนี่ยมันเฟลเนี่ยแม่งสุดๆเลยอ่ะแก้เกมเป็นไหมวะคือแก้เกมเนี่ยทุเรศมากเลยอ่ะริมเส้นไม่ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาและเกมรับอ่ะคือบางเกมที่เราแพ้เนี่ยครับดูนะครับไอ้เกมที่จะลุกเราก็ไม่ลุกไปออกไปได้ถูกต้องวันนั้นก็ตรงเนี้ยคือไปเสียบายบอลทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยแล้วส่งให้เขาไปยิงแล้ว3ลูกที่เสียเนี่ยเสียแบบที่แบบภาษาบ้านเราเรียกเน่าแตงเน่าว่าอ๋อยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อไปครับการโอ๊กขนาดชนะบุรีรัมย์ไม่ได้เป็นพอถ้าชนะบุรีรัมย์เดี๋ยวผมจะโกนหัวให้ดูเพื่อนแน่นอน